ศาสตร์และเทคโนโลยีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านบนเวทีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านประหลัดจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านรองคนแพร่ไม่ว่าเป็นสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับสินค้าประมงหรือแม้แต่ข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะนำไปขายหรือไปต่างประเทศได้สมัยก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีชื่อเสียงดังมากครับประเทศไทยมี1ใน5อาหารอร่อยที่สุดของโลกนะครับแต่มันไปแต่ชื่อครับวัตถุดิบเป็นของลาวบ้างของเวียดนามบ้างของต่างประเทศบ้างของไทยเนี่ยถูกกีดกันครับแม้แต่กะเพราเลยนะครับไม่สามารถส่งไปที่ยุโรปได้เลยนะครับยุโรปก็ไปใช้ใบของราคาซึ่งก็ไม่ใช่ของไทยเพราะฉะนั้นอาหารไทยที่เป็นโครโรคนะครับไปได้แต่ชื่อค่ะนะครับวันนี้ผมเห็นเชฟชุมพลนะครับมาทำโครงการพัฒนาสินค้าโอท็อปประเภทอาหารนวัตพัฒนานะครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานเห็นเชฟมาทำงานที่แพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเชฟชุมพลที่ทำงานกับผมตอนผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนั้นทำโครงการไทยดีลิเชียสนะครับก็มีหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็เชฟอาจารย์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจะอยู่ระดับของถ้าเป็นแช่ตู้เย็นเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันลบ20เนี่ยนะครับเราเห็นว่าเกล็ดไขมันใหญ่เทคนิคไคลโอเจนิกเข้ามาใช้นะครับซึ่งยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับเห็นโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่นำเอาไคลโอเจนิกหรือไนโตรเจนมาใช้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งจะทำให้เนื้อสัตว์ก็ดีเนี่ยนะครับถ้าเหมือนเราที่บอกว่าเอาเซลล์ไปแช่แข็งไว้นะครับไม่เสียหายเลยนะฮะต่างเมืองจังหวัดนะคะท่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะคะนี่คือความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่นะคะหาตัวแทนนะคะท่านเอเจนต์สุมามานวัฒนดิจกุลค่ะค่ะนี่คือหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่มาร่วมในวันนี้ค่ะทุกภาคส่วนเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะสู่ความสำเร็จนะคะในส่วนของนวัตพัตราขอเสียงปรบมือดีค่ะและต่อไปจะเป็นชุดที่3นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านทีมสจจากจังหวัดสงขลาค่ะทุกภาคส่วนอดีตนะคะนายกสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ะกับเรนเชนเชฟด้วยนะคะกับเรนเชนค่ะค่ะกับเรนเชนค่ะอดีตท่านนายกสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะกับเรนเชนค่ะค่ะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะของชาวจังหวัดแพร่ที่มีทุกภาคส่วนนะคะพร้อมสำหรับกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาอาหารอร่อยสู่ทั่วโลกนะคะภายใต้นวัตพัฒนาค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและตอนนี้เรียนเชิญท่านวรวัฒน์และท่านเชฟนะคะยังอยู่บนเวทีค่ะขออีกหนึ่งช็อตนะคะกับทีมของพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ค่ะกับเรียนเชิญค่ะกับเรียนเชิญท่านวรวัฒน์พร้อมกับเชฟด้วยนะคะค่ะจากสำนักงานก็ได้ค่ะสู่บรรทุกเป้าหมายนะคะที่เราวางไว้ค่ะด้วยความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนนะคะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีอาหารตอนนี้มีอาหารนะคะให้ท่านได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญเซตต่อไปนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะผู้ประกอบการนะคะไม่ใช่ร้านอาหารผู้ประกอบการนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะบนเวทีค่ะจังหวัดแพร่ของสู่ระดับพรีเมียมในวันนี้จะมีเครือข่ายขององค์กรเครือข่ายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเพราะรับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ร่วมกับแพร่ที่เราประชาชนชาว
ชนนะครับผู้ที่บริหารโครงการยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมสากลในความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นผู้สิ่งอาจจะไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองเถิดเราจะยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีราคาสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่ยากเย็นขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้มาลิ้มชิมที่สุดของอาหารที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมคงสภาพให้สมบูรณ์ใหม่ทุกประการแล้วท่านจะทราบว่านวัตพัฒนาบ้านท่านเหมือนกับเชฟคนแจ้งไปเชฟมิชลินสตาร์สัปดาห์ไปปรุงอาหารให้ท่านที่บ้านได้ผ่านไปแล้วนะครับต้องมาเรียนชิมรสนวัตพัฒนาเอฟเอ็นคิวซีอาหารไทยที่อร่อยสุดในยุคนี้นะครับน้องชุมชนโดยเฉพาะโอท็อปจังหวัดแพร่ได้เห็นออกมาค้าขายแล้วก็เต็มลานตรงนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านวัตพัฒนาเนี่ยการพัฒนาอาหารเนี่ยโอท็อปของจังหวัดแพร่จะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็ได้ทุกท่านได้ดูวิดีโอแล้วดีทันแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับในฐานะผมเองผมรับประทานมามากกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับได้เห็นองค์การพัฒนาของอาหารไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสหัวหน้าโครงการในการพัฒนาอาหารของโอท็อปจังหวัดแพร่เพื่อไปสู่เวทีโลกจริงๆแล้วต้องบอกนี้ครับอาหารโอท็อปเรามีมากมายแล้วก็มีคุณภาพเยอะที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมว่าวันนี้โอกาสสำคัญที่สุดของอาหารนะครับประเทศไทยไม่ใช่เป็นแค่อาหารไทยอาหารภาคอาหารถิ่นแต่ประเทศไทยนั้นสามารถเป็นครัวของโลกได้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะซัพพอร์ตวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าที่อนาคตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารนะครับโดยการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมเรื่องของการบรรจุภัณฑ์และการขายออนไลน์กิจกรรมที่สองที่ทางผู้ดำเนินการจัดเงินการก็คือการพัฒนาออกแบบเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยบ้างนะครับก็เป็นจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องก็จะได้ผลประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับสำหรับชื่อยี่ห้อนี้นะครับเฮเบนคูซีนเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแล้วไปสวรรค์นะก็เป็นกินแล้วรสชาติเหมือนจะได้ขึ้นสวรรค์ไงครับก็คิดว่าไม่รู้ท่านรัฐมนตรีวรวัฒน์เป็นคนตั้งหรือเปล่าผมว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ทุกท่านก็ได้โปรดเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ทุกคนจะได้ชิมหรือเปล่านะครับเพราะผมได้ชิมมาบ่อยเหมือนกันเพราะท่านวรวัฒน์ท่านก็ส่งอาหารไปให้บ้านผมกลัวผมว่าจะไม่อร่อยท่านก็เลยต้องส่งไปให้ลองเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แต่ผมก็ลองแล้วก็อร่อยมากครับและก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่หลากหลายสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมีศักยภาพมาร่วมกันผมเองก็คงจะพูดไปนานไม่ได้ครับยังเหลืออีกหลายยังไงอย่างไรก็ตามก็ขอให้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านและเราก็จะนำความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดแพร่ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะท่านนายกอนุวัฒน์คงวันนะคะท่านผู้มีเกียรติก็ได้รับทราบแล้วนะคะถึงแนวนโยบายที่จะผลักดันและก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือท่านค่ะแล้วก็จะมีถังน้ำอยู่อะไรที่ใช้สำหรับการล้างมือในการรับประทานอาหารในการอีกสักครู่นึงค่ะขอบคุณครับไปแล้วเดี๋ยวแม่ค้าคงนะคะแม่คงมาทางนี้นะคะแม่คงนะคะจะสวยมากแม่คงแม่คง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 
แพร่ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นโดยใส่วิธีการทางเทคโนโลยีวิธีการที่ใช้นวัตกรรมไปมากขึ้นและสามารถจัดจำหน่ายสู่สากลได้ครับความต้องการของผู้บริโภคเขาต้องการความเป็นออเทนติกหรือออริจินอลมากกว่านี้เทเวนคุยซีเป็นการรวมตัวของพี่น้องโอท็อปของจังหวัดแพร่ในส่วนของอาหารซึ่งมาร่วมใจกันพัฒนาขึ้นมาไปสู่ชุมชนจริงๆดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วอจะได้มีส่วนร่วมในการนำงานวิจัยและพัฒนาไปช่วยยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอาหารให้เราสามารถแข่งขันได้และเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงค่ะเรามาช่วยกันนะครับช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราให้มีคุณภาพมาตรฐานขึ้นครับผมงานที่จะร่วมมือกันทำเขาจะต้องดีกว่าเดิมเพราะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยของจังหวัดแพร่เองครับ